สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่18มิถุนายน2565นะครับจากสถานการณ์ที่ทางด้านรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565วิกฤตที่เกิดตามมานอกจากวิกฤตพลังงานแล้ววิกฤตเรื่องของการขาดแคลนอาหารนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตนะครับที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปเนื่องจากว่าในส่วนของยูเครนนั้นเป็นตะกร้าขนมปังสำหรับชาวยุโรปรัสเซียเองก็เป็นประเทศที่ส่งออกธัญพืชนะครับให้กับทางด้านยุโรปเนี่ยเป็นจำนวนมากล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดมิทรีพัตราเชฟรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซียได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับหลังการประชุมทางด้านเศรษฐกิจเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมบอกว่าการเก็บเกี่ยวธัญพืชของประเทศอาจสูงถึง130ล้านตันในปีนี้ซึ่งเพียงพอสำหรับความต้องการทั้งภายในประเทศและรับรองศักยภาพการส่งออกด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของรัสเซียยังได้เปิดเผยต่อนะครับว่าความท้าทายมากมายที่ประเทศต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่เสียหายและความยากลำบากในการคิดคำนวณทางการเงินซึ่งรัสเซียนั้นต้องเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เพื่อจัดหาอาหารให้กับประเทศที่ต้องการมากที่สุดเขายังยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของรัสเซียนั้นจะมีวางขายในตลาดต่างประเทศแน่นอนแต่จะมีให้เฉพาะในประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซียเท่านั้นประเทศที่ไม่สร้างอุปสรรคและความยากลำบากสำหรับรัสเซียเลยเท่านั้นทั้งนี้รัสเซียคาดว่าจะมีการปลูกพืชผลในปีนี้รวมถึงจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีที่มากเป็นประวัติการด้วยวิกฤตธัญพืชกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากว่าราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการในช่วง2เดือนที่ผ่านมาตลาดอาหารทั่วโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและก็การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 นอกจากนั้นเนี่ยครับยังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนแล้วก็มาตรการการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซียสิ่งนี้ทำให้เกิดความกลัวต่อความไม่มั่นคงด้านอาหารและก็ความอดอยากทั่วทั้งโลกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับประเทศผู้ผลิตเรื่องของอาหารหลายประเทศก็ไปจำกัดในการส่งออกเนี่ยครับก็เลยทำให้เวลานี้สหภาพยุโรปนั้นขาดแคลนเรื่องของธัญพืชเรื่องของอาหารมากพอสมควรแล้วนี่แหละครับดมิทรีพัตราเชฟรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซียกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมก็บอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะส่งออกเรื่องของธัญพืชเรื่องของอาหารเนี่ยเพราะว่ามีมากกว่า130ล้านตันในปีนี้แต่ว่านั่นจะส่งให้กับประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซียเท่านั้นแล้วก็ไม่สร้างความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจเนี่ยครับกับทางด้านรัสเซียก็รอดูนะครับว่าสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยังคงตรึงมาตรการการคว่ำบาตรกับรัสเซียนั้นเนี่ยจะคลี่คลายมาตรการการคว่ำบาตรหรือไม่เพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของท่าเทียบเรือที่ยุโรปนั้นเนี่ยไปกำหนดเนี่ยครับไม่ให้เรือสัญชาติของรัสเซียนั้นเข้าเทียบท่าก็เลยทำให้การขนส่งสินค้าต่างๆจากทางด้านรัสเซียตกไปยังสหภาพยุโรปนั้นทำได้ยากยิ่งขึ้นครับ